ท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณสสินิพาคุณปกป้องคุณนับแชทคุณสกายเลดคุณเลสเซนต์อีวิลคุณอนาวินคุณสุทธิพงศ์คุณสิทธิโชคและคุณสายฟรี V8 มากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel ครับในคลิปVanguard Zero วันนี้ก็ต้องหนึ่งต้องบอกว่าจริงๆมันคนในวันนี้ควรจะเป็นเด็กโปรไฟล์ของ Vanguard V แต่ว่าเผอิญว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างด่วนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแทรกจริงๆนะเห็นตรงนี้แบบเฮ้ยพี่มึงเล่น Vanguard V ตรงไหนVanguard Zero ตรงไหนวะนะครับคือเนื่องจากว่า iPad ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเมื่อวันต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนตุลาเนี่ยไอ้ต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีปัญหานะครับซึ่งใครหลายๆคนเข้ามาแล้วคงจะเจอเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวเข้าให้ดูเลยนะก็จะมีจริงๆเราถามไปในคอมมูนิตี้ถ้าใครอยู่ในคอมมูนิตี้หรือซับสไครบ์ช่องเราจะเห็นแล้วแหละพอเรากดเข้ามาตอนหน้าสตาร์ทเกมครับแล้วเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นconnect hit fail นะครับแล้วก็ให้เราเช็ค connection status นะครับแล้วก็กดใหม่อีกครั้งนึงนะครับเวลาเรากดใหม่ปุ๊บมันก็จะลูปนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งอยู่ดีๆมันก็เป็นนะครับตอนอัปเดตนี้มันก็เป็นกดยังไงก็จะไม่ได้นะครับทีเนี้ยอยากให้เราถ้ามันมีน้องบอกวิธีมาในแชทนะครับในช่องคอมเมนต์ของตรงนั้นนะครับให้เรานะครับผมมาที่เครื่องมือถือเราเนี่ยแหละแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับอ่ะถ้าใครเป็นตั้งค่าของ Android โดเมนใหม่มันจะง่ายเลยให้พิมพ์ว่าภาษานะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตครับนะมันจะถ้ามันจริงๆมันจะพิมพ์คำว่าภาษาตรงเนี้ยได้เลยแต่ทีนี้เนื่องด้วยว่าเราฉายภาพขึ้นจอนะมันก็จะเลยพิมพ์ไม่ได้นะครับมันก็จะหาต้องหาการตั้งค่าเพิ่มเติมมันจะเป็นจริงๆมันจะพิมพ์มันจะง่ายเลยนะครับภาษาและการป้อนข้อมูลตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในเนี้ยการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ภาษาการป้อนข้อมูลคือแต่ละเครื่องอยู่ไม่เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาครับให้เราเปลี่ยนภาษาเป็น English เป็น United States ก็ได้นะครับนะก็ตรงนี้มันจะเป็น Language and Output and Input ขออภัยนะครับนะมันจะเป็น additional setting นะครับอาจจำไว้ปุ๊บทีนี้ออกมาแล้วก็เคลียร์แคสครับเคลียร์แคสเสร็จปุ๊บกลับเข้าไปที่เกมพอกลับเข้าไปที่เกมนะครับด้วยวิธีการนี้นะครับปุ๊บมันก็จะ connect ได้ครับซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยว connect ได้ไม่ได้เดี๋ยวให้ดูเลยเนี่ย connect ได้แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเว้ยคืออยู่ดีๆมันก็เป็นของมันเองนะครับซึ่งใครมีไอเนี่ยปัญหาตรงนี้ให้ไปแก้ได้แต่นะครับบอกไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูพอเราเข้าเกมมาได้ปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนภาษาเครื่องกลับได้ไหมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตรงเครื่องต่อแล้วก็ใช้มันจะเป็น additional คือภาษาอังกฤษแล้วก็กลับมาชินไงนะครับใช้ภาษาไทยมาตลอดเหมือนกันโอเคน่าจะเป็นนี่ไม่ใช่จะเป็น display หรือเปล่าอันไหนวะว่ามึงนะเครื่องโทรศัพท์นี่ additional setting ไม่ใช่มีวันที่ language in input แล้วก็ออกปุ๊บแล้วก็ไถกลับมาครับเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมทีนี้เครื่องก็จะกลับกลายเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะแล้วถ้าตัวเกมเราทำการล็อกเข้าไปแล้วเนี่ย connect ไปแล้วมันก็จะเล่นได้ถ้าเราเปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยแต่ทีนี้ถ้าเราเกิดเราออกจากเกมโดยการที่เราเคลียร์แคชไปเลยนะครับแล้วเราเข้าใหม่นะหรือว่าเราทิ้งเกมไปนานๆโดยไม่ได้เล่นแล้วเข้าใหม่เนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมครับถ้าเราเป็นภาษาไทยมันจะขึ้นว่า connecting นะครับ fail เหมือนเดิมนะครับซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนสลับไปตอนเล่นคือถ้าจะเล่นจริงๆนะในตอนนี้นะครับก่อนที่มันจะแก้เนี่ยให้แนะนำว่าให้เข้า setting แล้วก็จัดการตรงหน้านั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเกมอันนี้เป็นวิธีแก้คร่าวๆครับซึ่งไม่ต้องถามเราเยอะเราก็รู้วิธีแก้มาแค่นี้เหมือนกันแล้วมันก็ทำได้แค่นี้นะครับหรือใครใช้มือถือเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วอ่ะมันก็จะเล่นได้เลยหรือเล่นผ่านพวกน็อกพวกบูสแต็กอะไรพวกนี้พวกนั้นมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะสามารถเล่นได้เลยครับโอเคเป็นวิธีง่ายๆในการแก้นะช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันนะยังไงก็ประมาณนี้ครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองหรือว่าใครมีวิธีอื่นนอกจากนี้ที่มันแบบว่าเฮ้ยพอเปลี่ยนภาษากลับก็ยังคอนเน็กต์ได้อยู่เนี่ยนะครับลองมาคุยกันนะคณะครับผมนะยังไงก็ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาของทางตัวเกมมันนะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่
ถามมาก็อย่างที่บอกไปคือตอบไม่เหมือนกันประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆกับทางช่องเรานะครับผมนะแล้วก็อยากสนับสนุนครับพี่เนื่อง15บาทสามารถสมัครเป็นแพนเมมเบอร์ได้ฝากร้านแถมช็อปครับลิงก์ description ข้างล่างฝากแฟนเพจด้วย VIP แถมช่องวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆช่องเราผมสวัสดีครับ